สวัสดีครับพี่น้องผมคุณหมอวรุณและอาจารย์ดาขอต้อนรับเข้าสู่คําสอนนะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องมากอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งเติบโตและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจจะได้รับรางวัลจากพระองค์และสิ่งต่างๆจะเพิ่มเติมให้แก่เขาผมเชื่อว่าพี่น้องก็เป็นคนนั้นแหละที่สแสวงหาพระเจ้าพราะมิฉะนั้นแล้วพี่น้องคงไม่มาใช้เวลาในคําสอนครั้งนี้นะครับ ผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องในคําสอนวันนี้นะครับโปรดฟังคําสอนด้วยความตั้งใจนะครับ,รบวันนี้หัวข้อคําสอนก็คือหัวข้อบอกว่าใครละ่ะที่ห่วงใยเด็กกําพร้าที่ไม่มีพอ่อหญิงไม้คนยากจนและคนที่ถูกกดขี่คมเหงใครละ่ะ ที่เป็นห่วงเป็นใยคนเหล่านั้นนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบของคริสเตียนที่ในฐานะที่เราเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงคริสเตียนนั้นเป็นความเชื่อเดียวในโลกที่เรียกพระเจ้าว่าเป็นพระ,พระบิดาไม่มีศาสนาไหนหรือความเชื่อไหนที่เรียกพระเจ้าของตัวเองว่าเป็นคุณพ่อหรือพระบิดาเพราะว่า พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระบิดาจริงๆเป็นคุณพ่อมีหัวใจที่เป็นห่วงและรักคนของพระองค์และลูกของพระองค์และเนื่องจากว่าเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ควรจะสวมใจของพระเจ้าเข้าไปในหัวใจของเราและเราควรจะคิดแบบพระเจ้าปฏิบัติแบบพระเจ้าเช่นกันเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านจะสังเกตพบได้อย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่พระคัมภีร์พูดถึงคําว่า เด็กกำพร้าหรือเด็กที่ไร้พ่อนั้นแล้วก็หญิงไม้นั้นพระคัมภีร์จะเอาคําว่าเด็กกำพร้าขึ้นมาก่อนคําว่าหญิงไม้เพราะว่าพระเจ้าเน้นว่าเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ไม่มีพ่อนั้นไม่มีทางช่วยเหลือตัวเองได้เลยแม้แต่นิดเดียวต้องพึ่งคนอื่นจริงๆแต่ส่วนหญิงไม้นั้นอาจจะยังออกไปทํางานได้บ้างหรือว่ายังมีมือมีเท้าที่จะจะไปทามาหากิน ดังนั้นก็มีความต้องการในการช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าไม่สูงสุดเต็มที่เท่ากับเด็กกำพร้าดังนั้นพระเจ้าถึงได้พูดคำว่า fatherless หรือคำว่าเด็กกำพร้าก่อนคำว่า widows หรือหญิงไม้ที่สามีเสียไปหรือสามีทิ้งไปก็ตามวันนี้เราจะมาศึกษาพระคัมภีร์กันเราจะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากเลยแล้วดูว่าพระคัมภีร์สอนเราถึงเรื่องสิ่งนี้ว่าอย่างไร หลังจากที่เราจะสรุปวันนี้นั้นเราจะสรุปได้แน่นอนเลยว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงเป็นใหญ่เด็กที่ไม่มีพ่อเด็กกำพร้าและหญิงไม้และคนยากจนชาวต่างชาติหรือคนที่เป็นคนที่แปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเราจะมาเรียนกันตั้งแต่ยุคแรกสุดในสมัยของอับราฮัมอิสอักและยาคอบแล้วเราก็จะไปเรียนกันว่า สมัยของโมเสสพูดว่ายังไงสมัยของผู้เผยพระวจนะพูดวอ่าอย่างไรและครั้งหน้าเราจะเรียนว่าในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูพูดวอ่าอย่างไงในเรื่องสิ่งเหล่านี้เราจะมาสํารวจพระคัมภีร์ร่วมกันและหลังจากที่เราสํารวจพระคัมภีร์เสร็จแล้วผมหวังว่าพี่น้องจะเริ่มสวมใจของพระเจ้าและเริ่มเป็นห่วงเป็นใยและทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเด็กกําพร้าหญิงไม้คนยากจนและคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับ แล้วพระเจ้าก็มีพระสัญญาในพระคัมภีร์ว่าเมื่อเราดูแลคนเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของเราด้วยนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือว่าให้เรามาดูว่าพระเจ้ามีพระลักษณะอย่างไรในชีวิตของพระองค์ในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ให้เราดูข้อข้อพระคัมภีร์ว่าพระเจ้านั้นมีพระลักษณะอย่างไรเราจะเริ่มอ่านจากหนังสือสดุดีบทดดบที่ 68: ข้อหกันสดุดีบทที่68ข้อหบอกว่าพระเจ้าในที่ประทับ บริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของคนกำพร้าพ่อและทรงเป็นที่จริงแล้วภาษาไทยบอกผู้พิพากษาแต่ที่จริงแล้วเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองของหญิงไม้เห็นไหมครับว่าหัวใจของพระเจ้าคืออะไรหัวใจของพระเจ้าคือพระเจ้าประกาศตัวว่าเราเป็นพ่อของเด็กกำพร้าเด็กที่ไม่มีพ่อและเราเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองหญิงไม้ พระเจ้ามีหัวใจอย่างนั้นจริงๆคือเป็นคุณพ่อรักผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หนังสือสดุดีบทที่ร้อยสามก็หบอกว่าพระเยโฮวาทรงประกอบความชอบธรรมและการยุติธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับพระคมภีร์หมายคำว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำการประทานความชอบธรรม ประทานความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกบังคับถูกเอาเปรียบในสังคมนี้เราจะเห็นว่ามีคนมากมายในโลกโดยเฉพาะคนยากจนอาจจะถูกคนร่ำรวยกดขี่ข่มเหงเราจะเห็นว่าบางทีผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้นั้นถูกเพื่อนบ้านกดขี่ข่มเหงเพราะไม่มีสามีมาปกป้องไม่มีผู้ชายที่จะมาปกป้องเขาเขาก็ถูกกดขี่ข่มเหงโดย คนที่ร่ำรวยกว่าหรือคนที่มีอิทธิพลในสังคมพระเจ้ามีหัวใจที่รุ่มร้อนมากเลยที่อยากจะปกป้องเด็กกำพร้าเด็กที่ไม่มีพ่อหรือผู้หญิงที่ขาดสามีหรือว่าคนที่ยากจนหรือคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงโลกนี้ไม่ว่าในประเทศไหนก็ตามท่านสังเกตไหมว่าคนจำนวนมากมายถูกปฏิบัติด้วยอย่างไม่ยุติธรรม ถูกเอาเปรียบเอารัดถูกโกงถูกคมเหงอะไรต่างๆนานาและพระเจ้าทรงกริว้วและทรงไม่พอใจคนเหล่านั้นที่ไปกดขี่คมเหงคนที่ช่วยเหลือตัวเองะลรไม่ได้หรือคนที่อ่อนแอกว่าหนังสือสดุดีบทที่ร40บข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาจะทรงกระทำความเที่ยงธรรมให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยากและทรงจัดความยุติธรรมให้แก่คนขัดสน พระกบ,บีข้อเหล่านี้ทั้งหมดพูดถึงว่าอะไรพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใย,ยจะดูแลเด็กกำพร้าเด็กที่ไม่มีพอ่อผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้คนยากจนคนที่อ่อนแอถูกเอาเปรียบในสังคมคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงนี่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าแล้วเราก็ควรจะมีลักษณะนั้นในหัวใจของเราและวิธีดำเนินชีวิตของเราเช่นกันเราควรจะเป็นคนประเภทนั้นที่สนอกสนใจดูแล คนเหล่านั้นที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คราวนี้เราจะมาดูนั้นหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ร่วมกันเราจะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากศึกษาพระคัมภีร์เยอะมากในครั้งนี้ครั้งนี้ผมจะสอนนะครับไม่ได้เทศนาแต่จะสอนพระคัมภีร์พี่น้องนะครับเราจะมาดูกันว่าในพระคัมภีร์เก่านั้นได้พูดถึงมาตรฐานของการเป็นผู้เป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างไรเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพระเจ้าเรียกเราว่าเป็นผู้ชอบธรรม ในการเป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระเจ้ามีข้อเรียกร้องว่าการเป็นผู้ชอบธรรมของเรานั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the requirements of the righteous หรือ the standard of the righteous คือพระเจ้าเรียกร้องให้เราทำอะไรในตำแหน่งของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพระเจ้ามีมาตรฐานสำหรับชีวิตของเราอย่างไรเราจะเริ่มดูตั้งแต่หนังสือพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนเก่าแก่ที่สุด ตั้งแต่ในยุคโบราณก็คือเขียนโดยโยบหนังสือโยบนั้นเป็นหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในพระคัมภีร์และโยบเองก็ได้เขียนบรรยายถึงการที่เขาเป็นผู้ชอบทมต่อหน้าพระพักของพระเจ้าที่จริงพระเจ้าชมโยบตั้งแต่บทที่หนึ่งว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชอบธรรมและไม่มีสิ่งใดที่ถูกตําหนิได้เลยเราจะมาดูว่าโยบเนี่ยเขาทําอะไรที่ทําให้พระเจ้ายกนิ้วโป้งให้ ที่พระเจ้าชมเชยและพระเจ้าในที่สุดอวยพรเขาอย่างมากมายเราจะมาดูกันภาพของโยบในวันนี้ในหนังสือโยบบทที่29นะครับผมจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะต้องอ่านภาษาอังกฤษแล้แปลเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจนโยบบทที่29ข้อ1 8ถึง1 3บอกว่าเมื่อหูได้ยินแล้วต่างก็ว่าข้าเป็นสุข และเมื่อตาดูก็ยกย่องข้าเพราะว่าข้าช่วยคนยากจนที่ร้องให้ช่วยและเด็กกำพร้าพ่อที่ไม่มีใครอุปถัมภ์เขาพรของคนที่จวนพินาศก็มาถึงข้าและข้าเป็นเหตุให้จิตใจของหญิงไม้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานโยบบอกว่าชีวิตของเขานั้นดูแลเด็กกำพร้าพ่อชีวิตของเขานั้นช่วยเหลือคนยากจน ที่ขอร้องให้ได้รับความช่วยเหลือและเนื่องจากเขาช่วยคนเหล่านั้นพระพรของพระเจ้าก็ไหลเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้จิตใจ,ใจของหญิงไม้ที่ไม่มีสามีนั้นได้ร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีพระกัมพีพูดภาษาอังกฤษในหนังสือ New Living Translation บอกว่า all who heard me p r a i s e me all who saw me spoke well of me มาถึงคนที่เห็นชีวิตเขาบอกโอ้โ oh หผู้ชายคนนี้ยอดเยี่ยมทุกคนยกย่องเขาในสังคมเพราะอะไร For I assisted the poor in their need and the orphans who required help เทตผลที่คนยกย่องเขาเพราะเขาเป็นคนที่ไปช่วยเหลือคนอยากจนเมื่อประสบปัญหาและไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ต้องการความช่วยเหลือ I help those without hope เพราะเขาไปช่วยคนที่หมดความหวังแล้ว and the y bless me พอเราไปช่วยคนเขาก็อวยพรเราจริงไหมครับขย่ายใครสาบคนสาบแช่งบ้างยกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมครับอยากให้คนอวยพรเราไหมเราต้องทําอะไรครับเป็นผู้ให้สิครับออกไปช่วยเหลือคนอื่นคนเขาก็จะได้อวยพรเรา and I cause d the widows hearts to sing for joy แล้วเขาก็ไปทำให้คนที่มีหัวใจคนที่เป็นผู้หญิงไม้นั้นมีความชื่นชมยินดีนะครับ เห็นไหมครับว่านั่นคือลักษณะของโยบและโยบก็พูดต่อในข้อ14บอกว่านี่แหละคือความชอบธรรมที่สำแดงออกมาเป็นลักษณะชีวิตของเขาว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมในข้อ14บบอกว่าข้าสวมความชอบธรรมแล้วมันก็ห่อหุ้มข้าไว้ความยุติธรรมของข้าเหมือนเสื้อคลุมและผ้าโพกศีรษะพระคัมภีร์บอกว่าความชอบธรรมไม่ได้เป็นของของเราเองเรารับความชอบธรรมมาจากพระเจ้า ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปมนุษย์ทุกคนไม่เป็นคนชอบทําด้วยกําลังของเราเองเมื่อเรามารับเชื่อพระเยซูเกิดการยื่นหมูยื่นแมวเกิดการเขาเรียกว่า unreasonable exchange มีการแลกกันพระเยซูรับความบาปจากเราและพระเยซูก็ยื่นหมูยื่นแมวเอาความชอบธรรมให้กับเราแล้วก็สวมความชอบธรรม แต่การสำแดงว่าเราเป็นคนชอบทำนั้นไม่ใช่แค่ว่ามาบถ์ใส่เนคไทสวยๆวีผมดีๆใส่เมคอัพสวยๆร้องเพลงเพราะๆฮาเลลูยาท่องพ่อพระคัมภีร,พพร์ได้การสาแดงความชอบธรรมก็คือดูแลหญิงม่ายเด็กกำพร้าคนยากจนและคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นคือความชอบธรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์จริงๆว่าสาแดงความชอบธรรมเราดูต่อไป ที่โยบพูดนะครับในข้อ15ถึงข้อ17ในบทที่29พูดต่อว่ายังไงนะครับผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อน,กนบอกว่าในหนังสือ New Living Translation I s e r v e as eyes for the blind and feet for the lame I was a father to the poor and assisted strangers who needed help I broke the jaws of godly oppressor he must be third degree backbel He b r o k godly oppressor o n d p l u c k e d their victims for their teeth from their teeth. โยบบอกว่าข้าเป็นในตาให้คนตาบอดโยบช่วยเหลือคนที่ตาบอดเดินไม่ได้มีจิตใจเมตตาต่อคนและข้าเป็นเท้าให้แก่คนง่อยช่วยคนง่อยคนเดินไม่ได้ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และค่าสอบสวนเรื่องของผู้ที่ข้าไม่รู้จักที่จริงภาษาหนังสือพระคัมภีร์ไทยบอกว่าสอบสวนที่จริงแล้วคือช่วยเหลือว่าคุณมีเงินไหมคุณมีงานไหมจะทําอะไรมีอะไรให้ช่วยเหลือได้บ้างข่าหักขากันไกรของคนชั่วภาษาไทยบอกคนชั่วจะภฐาษาอังกฤษบอกว่าค่าทําให้ขากันไกรของคนที่ไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนคนจนคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทําให้ขากันไกรมันหักไปซะเลย และได้ดึงเอาเหยื่อออกจากฟันของเขาเหยื่อก็คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่ไม้ายเด็กกําพร้าคนยากจนที่ถูกคนรวยเอาเปรียบคนชั่วเอาเปรียบดึงออกมาจากปากของเขาโยบนี่เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเหมือนพระเจ้ามากๆเลยเห็นไหมครับนี่เป็นภาพของผู้ที่ชอบธรำอยู่เพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ได้อยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วก็ร่ำรวยอยู่คนเดียว แต่ว่าแบ่งความช่วยเหลือแบ่งเงินแบ่งทองแบ่งเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยให้แม่ไม้สามารถร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีพอพวกแม่ไม้มาอยู่ใกล้เราเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้รับความรักจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้เรามาดูหนังสือข้าพภีร์อีกตอนหนึ่ง้นหนังสือโยบบทที่สาสิบเอ็ดในโยบบทที่สาสิบเอ็ดนั้นโยบได้พูดต่อพระเจ้าว่าดูสิชีวิตของข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบทม ดูการงานชีวิตของข้าพเจ้าและในบทที่31นี้โยบบอกว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะข้าพเจ้าไม่ได้กระทําเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความบาปที่พระเจ้าไม่พอพระทัยสิ่งที่เราจะอ่านบรรยายในโยบบทที่31ข้อ16ถึง17นั้นบรรยายถึงสิ่งที่พระเจ้าถือว่าเป็นความบาปสิ่งที่โยบบอกข้าพเจ้าจะไม่ทําอันนี้ตรงข้ามเราเมื่อกี้บอกข้าพเจ้าทําอะไรมาบทที่31บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้ ให้เรามาเริ่มอ่านตั้งแต่ข้อ16ถึงข้อ17กันนะครับผมจะอ่านในหนังสือภาษาอังกฤษก่นกอน New Living Translation บอกว่า Have I refused to help the poor or crush the hopes of widows? Have I been stingy with my food and refused to share it with the orphans? ถ้าข้าได้นวงเนียวสิ่งใดที่คนยากจนอยากได้เขาไม่ทำเขาให้ เขาบอกสิ่งนี้ถ้านวงเหนียวสิ่งที่คนยากจนควรจะได้รับเขาจะไม่ทําหรือได้กระทําให้ในตาของหญิงม่ายมองเสียเปล่าก็คือทําให้ความหวังของหญิงม่ายนั้นหมดไปทําให้ชีวิตของเขาแย่ลงหรือค่ารับประทานอาหารของค่าแต่ลําพังนั่งอยู่ในบ้านกินอาหารดีๆกินสเต็กดูทีวีแต่ไม่สนใจเด็กกําพร้าพ่อเด็กกําพร้าพ่อไม่ได้มาร่วมรับประทานอาหารด้วย นี่คือสิ่งที่โยบถือว่าเป็นความบาปคือว่าไม่ดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากท่านรู้ไหมมีความบาปสองประเภทถ้าแยากความบาปนี่มีสองประเภทนะครับความบาปเพราะทําชั่วเช่นไปฆ่าคนไปทําผิดประเวณีไปดูหนังโป๊ไปแกล้งคนอื่นนั่นเป็นความบาปเพราะทําชั่วแล้วมีความบาปเป็นประเภทหนึ่งที่หนังสือยากอบพูดถึงคือความบาปที่หลีกเลี่ยง และไม่ยอมทำดี The sin of omission คือไม่ยอมไปทำสิ่งที่ดีที่พระเจ้าคาดหวังให้เราทำและการที่ไม่ช่วยเหลือคนยากจนไม่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเป็นความบาปเพราะปฏิเสธที่จะทำสิ่งที่ตรงกับหัวใจของพระเจ้านะครับข้อ18บแปดและข้อสิพูดต่อไปบอกว่ายังไง No from childhood I have c a r e for orphans like a father And all my life I have care for widows all my life care for widows whenever I saw the homeless without clothes and the needy with nothing to wear เพราะตั้งแต่เด็กมาเขาเติบโตเขาก็คือตัวเขาเองโยบขึ้นมากับข้าคนที่เป็นเด็กกำพร้าเติบโตขึ้นมากับโยบยังอยู่กับพ่อและข้าได้เป็นผู้แนะนำเธอตั้งแต่คันมานดาของข้า ถ้าข้าเห็นคนใดพี่นาศเพราะขาดเสื้อผ้าหรือเห็นคนขัดสนเพราะไม่มีผ้าคลุมกายโยบบอกว่าเมื่อคนไม่มีเสื้อผ้าเขาเอาเสื้อผ้าให้คนที่ขัดสนนะครับหัวใจของเขานั้นเต็ไมไปด้วยความเมตตาและความรักของพระเจ้าช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือหญิงมา่ายช่วยเหลือคนยากจนที่ไม่มีเสื้อผ้าในข้อยี่สบพูดต่อไปบอกว่า did they not praise me for providing wool clothing to keep them warm ถ้าบ้นเอวของเขาม่ได้อวยพรแก่ข้าภาษาไทยแปลามาแล้วงงๆบ้นเอวไปอวยพรูพยังพูดง่ายๆคือว่าคนที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นจะอวยพรโยบและถ้าเขามิได้อบอุ่นด้วยขนแกะของข้าโยบพอเห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่มีเสื้อผ้าก็ไปเอาแกะของเขามา แล้วก็เอาขนออกมาแล้วก็ทำเสื้อผ้าคลุมกายให้กับคนคนนั้นนะครับที่จริงก่อนเทศน์อันนี้พระเจ้าก็มาทดสอบผมกาจาันดาเมื่อประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วเรากำลังนอนหลับอยู่ดีๆประมาณตีสองมีคนมากดออดที่บ้านปฏิกิริยาแรกของผมที่มีคนมากดออดตอนตีสองก็คือว่าหนึ่งสงสัยสมาชิกเดือดร้อนสองสงสัยจะมีคนมาปล้นบ้านหรือเปล่ามากดออดเราตอนตีสอง แต่เราก็ตัดสินใจไปที่ประตูแล้วไปเปิดบ้านไปเปิดประตูบ้านก็มีผู้หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้านของเราอายุประมาณ60กว่าเสษแล้วมาบอกว่าเขานอนอยู่ที่โบสถ์ใกล้ๆเนี่ยคือเขามีที่นอนนะครับไม่ใช่ไม่มีที่นอนเขานอนอยู่ที่โบสถ์ใกล้ๆแต่ว่าไม่มีผ้าหม่มคืนนั้นเป็นคืนที่หนาวมากเลยนะครับประมาณกลางเดือนมกราคมเขาหนาวมากเขาบอกไม่มีผ้าหม่มขอผ้าห่มได้ไหมตีสอง มากดออกที่บ้านผมอาจารย์ดาววิ่งเข้าไปไปหยิบผ้าห่มผืนโปรดปรานของผมแล้วก็ยื่นให้เขาเขาก็เอาไปแล้วไม่เคยกลับมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีผ้าห่มหลายอันแล้วก็แบ่งผ้าห่มเป็นผ้าห่มอย่างดีเลยนะครับแบบสวยมากแล้วก็อุ่นมากๆเลยอาจารย์ดาก็ให้ผ้าห่มเขาไปเพราะเขาไม่มีผ้าห่มถ้าคนมาขอเสื้อเราก็าไม่มีเสื้อเราก็ให้เสื้อเขาจริงไหมครับ เราต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต่อคนที่ยากและก็เดือดร้อนยากจนและเดือดร้อนนะครับโยบไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้คือละเลยคนยากจนไม่ดูแลเด็กกำพร้าปล่อยปละละเลยหญิงม่คนยากจนอะไรต่างๆโยบนั้นสนใจคนเหล่านั้นดูต่อในข้อ21-22บอถึง22กว่าถ้าข้ายกมือขึ้นแต่ต้องคนกำพร้าพ่อถ้าไปแกล้งไปเอาเปรียบเด็กกำพร้า เพราะข้าเห็นกับความสนับสนุนที่ประตูเมืองก็คือว่าอาจจะมีคนบอกว่าเอาสินบนมาให้ถ้าสมมุติว่าไปทําร้ายเด็กกําพร้าเหล่านั้นไปทําร้ายหญิงยากจนเหล่านั้นคนยากจนเหล่านั้นเดี๋ยวจะเอาเงินให้เขาบอกว่าถึงแม้มีคนมาจ้างให้ทําร้ายก็จะไม่ทําแล้วก็พูดต่อบ,บอกว่าถ้าทํานะครับเขายี2สองบอกว่าแล้วก็ให้กระดูกไหารปลาะกระดูกไหารปลาะคือตรงนี้นะครับหลุดออกจากบาของข้า และให้แขนของข้าหักลุดออกจากข้อต่อเสียพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเขาใช้มือของเขาไปทำร้ายคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ตัดแขนทิ้งดีกว่าเอาไหล่ออกจากตัวดีกว่าตัดกระดูกทิ้งไปเพราะว่าโยบตระหนักว่าพระเจ้าให้ขาเรามาเพื่อเดินไปช่วยคนไปเป็นพระพรกับคนพระเจ้าให้ตาของเราเพื่อมองคนด้วยความรักพระเจ้าให้ปากของเราเพื่อพูดหนุนใจคน อวยพรคนไม่ใช่ด่าแช่งคนพระเจ้าให้มือของเราเพื่อเอามือเรานั้นไปยืน่นไปอวยพรแก่คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นไปช่วยหญิงไม้ที่เดินเข้ามาในโบสถ์แล้วไม่มีคนช่วยอุ้มเด็กไปอุ้มช่วยอุ้มเด็กเอามือยื่นอาหารใี้เขากินพระเจ้าอยากให้เราใช้มือของเราเป็นพระพรแก่คนที่ตกทุกข์ได้ยากเห็นไหมครับมาตรฐานของความชอบธรรมนั้น ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่านี่คือมาตรฐานของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้ชอบธรรมพระคัมภีร์กําลังท้ายทายเราบอกว่าให้เรายกมาตรฐานหรือสิ่งที่พระเจ้าสั่งนั้นให้สูงขึ้นกว่าเดิมดีไหมครับผมเชื่อว่าคําสอนวันนี้จะเปลี่ยนแปลงคริสเตียนไทยทั่วประเทศไทยให้เริ่มคิดแบบใหม่ตามพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่อยู่แบบเพนกับตัวอยู่เพื่อตัวเองคราวนี้เราจะมาดูบัญญัติ ที่โมเสสเขียนโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าบัญญัตินั้นเขียนว่าอย่างไรนะครับเมื่อกี้ยุคข,ของโยบตอนนี้เราจะมาดูยุคข,ของโมเสสท่านต้องเข้าใจนะครับเวลาที่พระเจ้าสั่งโมเสสให้เขียนกฎบัญญัตินั้นมันออกมาจากพระลักษณะของพระเจ้าและออกมาจากหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าคิดอย่างไรพระเจ้าก็อยากให้ลูกของโรรองคนของพรรองทำแบบนั้นสิ่งที่โรรองสั่งโมเสสให้เขียนนั้นออกมาจาก พระลักษณะและหัวใจของพระเจ้าในหนังสือเลวีนิติบทที่19ข้อ9ถึงข้อ10บบอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาคนในยุคนั้นเป็นชาวสวนชาวนาทำสวนทำนาอย่าเกี่ยวข้าวอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมดทิ้งเหลือไว้บ้างเมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตกที่ตกบนพื้นทิ้งม,มันไว้บนพื้นอย่า เก็บผลที่สวนองุ่นให้หมดคือทิ้งผลองุ่นไว้บนต้นบ้างอย่ากเก็บจนหมดเกลี้ยงเลยเจ้าอยากเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้าถ้าตกบนพื้นก็อย่ากเก็บขึ้นมาปล่อยไว้บนพื้นจงเหลือไว้ให้แก่คนยากจนและคนต่างด้าวบ้างเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าเป็นห่วงคนจนพระเจ้าเป็นห่วงหญิงไม้พระเจ้าเป็นห่วง ชาวต่างด้าวคนแปลกหน้านึกดูสิครับชาวต่างด้าวเหล่านั้นเข้ามาในประเทศยิวไม่มีงานทําไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่าที่จะไปทํางานเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเขาก็ทิ้งอาหารตกไว้บนดินให้คนยากจนมาเก็บขอบขอบนาะก็มีอาหารเหลืออยู่ให้คนเหล่านั้นมาเก็บกินฟรีๆไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวใครจําเรื่องของนางรูทได้บ้างนางรูท พอหลังจากที่สามีตายก็กลับมาอยู่ที่เมืองอิสราเอลกับนาโอมีซึ่งเป็นแม่ยายเป็นลูกสะใภ้คนเดียวที่ตามแม่แม่สามีไม่ใช่แม่ยายผู้ผิดเป็นแ,แม่สามีมานะครับไม่ใช่แม่ยายแม่สามีมาอีกคนหนึ่งทิ้งไปเลยพอมาดใม่ใหม่ที่เมืองของเขาเขาไม่มีเงินทั้งสองคนเป็นแม่ไม้ทำไงล่ะครับก็ต้องไปเก็บกินตามพื้น ที่สวนต่างๆพอดีพระเจ้าส่งพระเอกมาเห็นเข้าไปหลงรักก็เลยได้แต่างงานแล้วเลยเป็นต้นตระกูลของพระเยซูเห็นไหมครับว่านางรูธต,ต้องไปเก็บอาหารตกอยู่ในสวนอยู่ในทุ่งนาให้แก่แม่ของเขาแม่สามีของเขาและตัวเขาเองก็ต้องอยู่รอดด้วยเช่นกันแต่ขอบคุณพระเจ้าตอนหลังพระเจ้าอวยพรน,นางรูธมากนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้าไปใน พระราชบัญญัติที่พปรองให้กับโมเสสพระองค์สรุปตอนท้ายบอกว่าอย่างไงบอกว่าผู้บอกว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าหมายความว่าอย่างไรครับพระเจ้าสั่ง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 ,ง,งและตอนจบบอกว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าหมายความว่าเราเป็นจอมเจ้านายสั่งเจ้าเจ้าต้องทำไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแก้ตัวต้องทิ้งอาหารทิ้งพืชผลไว้ในนาเพื่อให้คนยากจนมาเก็บ ไม่ต้องมาแก้ตัวสองที่พระเยที่พระเจ้าบอกว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าหมายเขาไมายไงประการที่สองหมายคำว่าเรานี่แหละคือพ่อของเด็กที่ไม่มีพ่อเรานี่แหละคือคนที่จะปกป้องดูแลคนจนและเด็กกำพร้าและผู้หญิงที่สามีตายไปแล้วเรานี่คือพระเจ้าประเภทนั้นเจ้าจงทําตามแบบของเราเห็นภาพไหมครับพระเจ้าสั่งเลย บอกว่าต้องดูแลเด็กกำพร้าหญิงไม้และคนยากจนนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้ามาดูต่อในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14บข้อยี่บแปถึงยีบเกาบอกว่ายังไงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14บสี่ข้อยีบแปถึงยี่บเกาบอกว่าพอครบสามปีทุกทีท่านทั้งหลายคือทุกสามปีปีนั้นปีที่สามท่านทั้งหลายจงนำสิบชักหนึ่งก็คือสิบรถออกมาจากพืชผลที่ได้ในปีนั้น ถ้าปีนั้นท่านทําเงินเดือนได้30 0 0 0ืบาทต้องดึงออกมาสามพันพิเศษต่างหากไม่ได้พูดถึงสามพันที่ให้โบสนะครับสามพันตังหากอีกอีกต่างหากเป็น20% 10%ให้โบสอีก10%ดึงออกมาสะสมไว้ในภา,ภายในประตูเมืองของท่านคนเลวีคนเลวีก็คือคนที่รับใช้พระเจ้าในยุคนั้นซึ่งไม่มีที่ดินของตัวเองไม่มีธุรกิจของตัวเองไม่มีไรายได้ เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่านไม่ได้ที่ดินไม่เหมือนกับเผ่าสิบเอ็ดเผาและคนต่างนาวและลูกกำพร้าพ่อและแม่ไม้ผู้ซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่านจะได้มารับประทานอย่างอิ่มหนำ mm. เพื่อว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่าน mm. เห็นมาพูดแล้วพระเจ้าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านพระเจ้าซึ่งรักหญิงไม้ดูแลเด็กกาพรา้าและเป็นห่วงเป็นใยคนยากจน จะทรงอํานวยพระพรแก่บรรดากิจการซึ่งมือของท่านได้กระทํานั้นคริสเตียนหลายคนบ่นว่าทําไมธุรกิจไม่ดีทําไมป่วยทําไมมีปัญหามากมายในชีวิตก็เพราะว่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่เคยสนใจคนยากจนไม่เคยสนใจเด็กกําพร้าไม่เคยสนใจแม่ไม้เขาก็เลยไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเท่าที่ควร ถ้าท่านอยากมีพระพรจับพระเจ้ามากๆแ้่พระเจ้าอวยพรนะครับมีหัวใจอย่างนี้สิครับเราจะดูแลเด็กกำพร้าเราจะสนใจหญิงไม้ที่ผ่านมาในชีวิตของเราในโบสถ์ของเราในจริงโบสถ์เรามีหญิงไม้ที่สามีตายหลายคนนะครับน่าสงสารมากนะครับเราดูแลเขาพรุ่งนี้อาจาร,รย์ดากับผมจะพาหญิงไม้บางคนไปทานข้าวด้วยกันเพื่อแสดงความรักต่อเขานะครับเราแสดงความรักต่อคนเหล่านั้น และพระเจ้าจะอวยพรเพราะว่านี่เป็นหัวใจของพระเจ้าจริงๆนะครับพระเจ้าบอกให้ดูแลคนเหล่านั้นสิคนที่เป็นเลวีคนเลวีที่ทํางานของพระเจ้าก็ไม่มีเงินเดือนเอาเขามาเลี้ยงสิเอาเงินสิบลถของเจ้าเนี่ยมารวมกันแล้วก็ซื้ออาหารแจกพวกเขาทําอาหารให้เขากินให้เขามีกินมีใช้อย่างสบายนะครับจะเห็นและสรุปนะครับมาถึงข้อนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงเป็นใย ชาวต่างชาติคนแปลกหน้าคนที่ไม่มีพ่อเป็นเด็กกำพร้าพ่อและหญิงไม้และคนยากจนและพระองค์ก็ใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปในกฎของพระองค์ให้โมเสสเขียนขึ้นมาแลวพระองค์ก็สรุปบอกว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นแบบนั้นคราวนี้เราจะมาดูสิ่งที่พวกผู้เผยพระวจนะเขียนเมื่อกี้ดูโจบดูโมเสสรานนี้มาดูพวกผู้เผย พระวจนะถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์เก่าดีๆโดยเฉพาะสิ่งที่เขียนโดยพวกผู้เผยพระวจนะท่านจะพบว่ามีความบาปสามประเภทด้วยกันที่ทำให้พระเจ้าทรงกริ้วโกรธมากๆไปเหมือนกับไปแย่ละครับให้พระเจ้าโกรธไปหาเรื่องให้พระเจ้าโกรธและความบาปบางเรื่องเนี่ยพระเจ้าทนได้นานกว่าแต่มีความบาปสามประเภทที่พระเจ้าจะไม่ทนนานมากที่จริงพระเจ้าอดทนมากนะครับ ต่มีความบาปสามประเภทที่พระเจ้าอดอดทนน้อยกว่าความบาปประเภทอื่นๆถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ดีๆความบาปประเภทที่หนึ่งก็คือว่านับถือกราบไหว้รูปเคารพคนที่กราบไหว้รูปเคารพนั้นพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงประเภทที่สองความบาปประเภทที่สองก็คือทําผิดประเวณีทําผิดด้านทางเพศเป็นเรื่องรุนแรงประเภทที่สามก็คือรวมเข้าไปในสามอันนี้ด้วยคือ ไม่สนใจไม่ดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากว่าพระเจ้าเอาสามอันมารวมกันเลยนะครับทำผิดประเวณีนับถือรูปเคารพและมีจิตใจไม่เป็นห่วงเป็นใยไม่สนใจผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหญิงมา่ายเด็กกำพรา้าคนยากจนสังเกตไหมครับสังคมที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไหว้รูปเคารพนั้นในสังคมนั้นจะมีการผิดประเวณีเยอะมากๆเลย เพราะอะไรรู้ไหมครับการไหว้รูปเคารพนั้นก็คือการทําผิดประเวณีกับพระเจ้านั่นเองพระเจ้าเรียกคริสเตียนว่าเป็นเจ้าสาวเพราะองค์เป็นเจ้าบ่าวถ้าเราไปไหว้รูปเคารพก็แสดงว่าเราทําผิดประเวณีกับพระเจ้าแล้วเมื่อเราสามารถทําผิดประเวณีกับพระเจ้าได้เราก็ทําผิดประเวณีไปมีชู้กับคนอื่นได้และเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายในสังคมประเทศต่างๆที่ไหว้รูปเคารพ ผมไม่ขอเอ่ยชื่อประเทศท่านก็รู้อยู่แล้วในใจว่าประเทศอะไรประเทศที่ไหว้รูปเคารพเยอะจะมีคําพูดอย่างนี้ว่าโอ้มีเมียสองคนก็ไม่เป็นไรมีอีหนูก็ไม่เป็นไรมีกิ๊กก็ไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยวฉันไปนอนกับคนนั้นมีบ้านหลังนี้ฉันก็ไปยุ่งวุ่นวายไปหมดนะครับไม่เป็นไรหรอกทําผิดประเวณีเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าถ้าเขาเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะไม่ทํานะครับ แต่อันหนึ่งที่พระเจ้ารวมก็ไปด้วยถึงว่าพระเจ้าไม่พอใจมากก็คือคนที่ไม่สนใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากเรามาดูในหนังสืออิสยาห์บทที่หนึ่งกันอิสยาห์บทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อหนึ่งมานี้เป็นคําตักเตือนต่อชาวอิสราเอลว่าพวกเขาไปนับถือรูปเคารพเขาจิตใจแข็งกระด้างพระเจ้าทรงพิโรธและพระเจ้าก็ขอร้องพวกเขาว่าให้กลับใจเสียเถิดให้เลิกทําสิ่งเหล่านั้นในข้อ1 6 1 7พูดบอกว่าอย่างนี้จงชําระตัว จงทำตัวให้สะอาดพี่น้องครับให้มือท่านสะอาดดีไหมครับใจสะอาดปากสะอาดเตียงของท่านสะอาดนะครับทุกอย่างสะอาดอย่าให้มีมนทินอยู่บนชีวิตของท่านจงทำตัวให้สะอาดจงเอาการกระทำที่ชั่วของเจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของเราท่านอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วคนไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นจงเลิกกระทำชั่วจงฝึกกระทำดีพระเจ้าบอกเลิกทำชั่วยังไม่พอ ที่จริงเลิกทาชั่วไม่พอนะครับคือไม่ได้ไปป้นใครไม่ได้ไปโกงใครแล้วก็นั่งเฉยๆอยู่บ้านไม่ได้ทาอะไรแต่เริ่มกระทาดีมากกว่าเลิกทําชั่วคือต้องกระทําดีจงแสวงหาความยุติธรรมจงบรรเทาผู้ที่ถูกบีบบังคับจงปกป้องให้ลูกกําพ้าพ่อและจงสู้ความเพื่อหญิงไม้ว้าวพระเจ้าบอกว่าอะไรครับบอกว่าเลิกทําชั่วไม่พอต้องทําดีทําดีคืออะไร ดูแลเด็กกัพาราพ่อช่วยปกป้องหญิงไม้ดูแลคนยากจนพระเจ้าบอกว่านี่คือหัวใจของพระเจ้าดูขยิบสามผู้ตอบบอกว่าไงเจ้านายของเจ้าเป็นพวกกบฏและเป็นเพื่อนของโจรทุกคนรักสินบนแล้ววิ่งตามของกำนันเขาไม่ได้ป้องกันให้ลูกกัมพาราพ่อและคดีของหญิงไม้ก็ไม่มาถึงเขานี่กำลังต่อว่าพวกผู้นำในยุคนั้นต่อว่า พวกตำรวจหรือสารบอกว่าสนใจอย่างเดียวคือเงินยัดใต้โต๊ะอยากรวยอยากกินเงินจากคนแต่ว่าพวกเด็กกำพร้าไม่สนใจไม่ได้ช่วยเหลือหญิงไม้ที่ถูกคนรวยหรือผู้ชายที่กล้ามใหญ่ไปคมคืนเขานั้นก็ไม่ปกป้องเขาไม่เอาคดีมาสู้กับเขาสู้ให้เขาเพราะว่าสนใจอย่างเดียวคือเรื่องเงินเห็นไหมรับพระเจ้าต่อว่าคนในยุคนั้นบอกว่าหัวใจของเจ้าทําไม่ถูกต้อง ที่น้องเห็นภาพไปอยัางรับอ่านมาเนี่ยตลอดเลยนะครับว่าพระเจ้ามีหัวใจแก่เด็กกำพร้าหญิงไม้คนยากจนคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกเอาเปรียบโดยคนอื่นที่จิตใจชั่วร้ายมาดูลักษณะของพระเยซูในนังสอิสยาหบทที่11ได้พูดถึงเป็นคำทานายว่าพระเยซูเป็นอย่างไรอิสยาหบทที่11ข้อ1นถึงข้อ4บอกว่าจะมีหนอแตกออกมาจากตอแห่งเจสีเจสีนี้เป็นต้นตระกูลของพระเยซู และจะมีกิ่งออกมาจากรากทั้งหลายของเขาพระวิญญาณของพระเยโฮวาจะอยู่บนท่านนั้นก็คือพระเยซูคือวิญญาณแห่งปัญญาความเข้าใจวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเยโฮวาความพึงใจของท่านก็ในความยำเกรงของพระเยโฮวาท่านจะไม่พิพากษาตามซึ่งท่านเห็นด้วยตาหรือตัดสินตามซึ่งหูท่านได้ยิน ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินเพื่อผู้ที่ทอมใจทอมแห่งแผ่นดินโลกด้วยความเที่ยงตรงถ้าแปลมาตรงๆก็บอกว่าพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนและคนที่ถูกเอาเปรียบพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าสนใจคนยากจนพระเจ้าสนใจผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากพระเจ้าสนใจหญิงไม้ และสนใจความเป็นอยู่ของเด็กกำพร้าพ่อเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านสังเกตไหมดูรอบตัวเราเนี่ยเราจะพบว่าคนมากมายถูกเอาเปรียบเอารัดถูกกันแกล้งถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมผมจำได้ว่าเมื่อตอนที่ผมอยู่เมืองจันนั้นมีรถก,กุดังมาชนรถผมแม่ยายของผมเนี่ยตายคาที่เพราะว่าชนเข้าประตูนั้นพอดี ผมรอดมาอย่างอัศจรรย์ลูกสาวรอดมาอย่างอัศจรรย์เราไปที่สถาน,นีตำรวจตำรวจนี่เป็นในร้อยมีตำแหน่งมีหน้าที่แล้วผมก็บอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้รถกุดังเนี่ยใครเป็นคนขับเขาวิ่งหนีไปเลยครับพอเขารถกูดันชนคนขับก็หนีไปเลยแล้วหลังจากที่เราให้สัมภาษณ์กับตำรวจเสร็จตำรวจก็ผมก็ถามตำรวจว่าแล้วคนที่ชนน่จะเอาอยัางไงแล้วตำรวจตอบว่ายัางไงรู้ไหมครับ มีเงินเท่าไหรล่ะเดี๋ยวจะไปจับให้พอเขาพูดเท่านั้นเองผมคิดในใจบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมไม่จ่ายเงินคุณเดี๋ยวพระเจ้าจัดการเขาเองในวันตัดสินพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าจะยุติธรรมกับแม่ยายของผมยุติธรรมต่อผมตำรวจไม่จับพระเจ้าจับเองแล้ววันสุดท้ายเขาจะไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าแม้วันนี้เราไม่พบความยุติธรรมจากมนุษย์ เพราะมนุษย์เอาเปรียบอยากได้เงินใช้สิทธิอำนาจในการเอาเงินผมไม่จ่ายหรอกครับพระเจ้าผมยุติธรรมยวจัดการเองแล้วผมก็เดินออกจากสถานีตํารวจแล้วไม่เคยกุ้มใจอีกเลยว่าจับคนร้ายได้หรือไม่ได้ผมไม่สนใจเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าของผมยุติธรรมทําไมในโลกมันถึงเต็มไปได้วยความไม่ยุติธรรมทําไมคนถึงเอาเปรียบเอารัดกันเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นคนบาปและเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวมนุษย์ทุกคนในโลกมี รากของความเห็นแก่ตัวอยู่ในใจฉันก่อนผลประโยชน์ของฉันก่อนท่านรู้ไหมว่าท่านสามารถเป็นคริสเตียนที่เชื่อในเรื่องพระวิญ,ญญาณได้แต่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ท่านเชื่อไหมว่าท่านพูดภาษาแปลกๆได้แต่ท่านยังเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองอยู่และไม่สนใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากพระกบ,บีถึงเตือนเราบอกว่าไม่ใช่แค่มาเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่พูดภาษาแปลกๆได้ ไม่ใช่ทำหมายสำคัญการสัจจัน์ไปวางมือได้คนหายโลกแต่เราต้องมีหัวใจแบบพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในนิสอิสยาบทที่ห8ข้อ6และข้อ7มีนักเทศคนหนึ่งดังมากนะครับอยู่ที่เมืองนิวยอร์กเขาบอกว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นหัวใจในการรักษาการฟื้นฟูในคริสตจักรเป็นหัวใจในการรักษา revival การฟื้นฟูในคนใในร,ริสตจักร หนังสือพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในข้อ6และข้อ7็บอกว่าการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการอดอาหารก็คือว่าฟาสติ้งก็คือไม่กินอาหารพี่น้องครับสําหรับบางคนนี้ไม่กินอาหารนี่เรื่องใหญ่มากเลยไม่ได้กินเป็นมื้อนี่นี่ตัวสั่นละหลายคนบอกว่าไม่ได้กินอาหารวันหนึ่งนี่จะทนไม่ไหวแล้วคิดถึงผัดไทยคิดถึงจ๋ายห่อคิดถึงบุญถิดเนือ้อละ แต่สำหรับบางคนเนี่ยไม่กินอาหารในเรื่องเล็กอย่างผมเป็นต้นเนี่ยถ้าผมไม่กินอาหารไปวันหนึ่งผมก็เฉยๆเพราะผมไม่ใช่คนที่คลั่งใครเรื่องกินเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยไม่คลั่งไครเรื่องกินนะครับแต่เรื่องอื่นสําคัญเวลาส่วนตัวฉันฉันต้องดูหนังฉันต้องไปตีกอล์ฟฉันต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถเก๋งสวยๆขี่ฉันต้องเอาเงินเนี่ยไปบํารุงบําเลอความสุขของฉัน พระเจ้าบอกว่าการอดอาหารไม่ใช่แค่ว่าไม่กินอาหารแล้วมาแสวงหาพระเจ้าแต่รวมถึงการตายกับเนื้อนหนังอดสิ่งที่ฉันอยากได้และอดเพื่ออะไรครับเพื่อไปทําสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่เพื่อสดงว่าฉันเป็นผู้ที่เคร่งในาศาสนาไม่ใช่นะครับฟังดีๆการอดอาหารนี้รวมถึงอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการแก้พันธนาพันธนาการของความชั่วคนที่เขาถูกคนชั่วเอาเปรียบแล้วเขาไปช่วยเหลือเขาการปลดปล่อยภาระหนัก บางคนมีภาระหนักในชีวิตเป็นหญิงไม้สามีตายไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนลูกเราบอกเดี๋ยวจ่ายค่าเล่าเรียนลูกให้เดือนนี้เทอมนี้นะครับผมเพิ่งได้รับอีเมลมาจากกลุ่มหนึ่งในแอฟริกาบอกว่ามีเด็กผู้ชายหนุ่มคนหนึงอายุ1ิจะไปเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าค่าเรียนมหาวิทยาลัยในแอฟริกาทีเ่เมืองนั้นเนี่ยปีหนึ่งแค่8 000, 1 8 0ัเหรียญ แม่เขาเป็นยิงไม้ปีหนึ่งหาเงินได้ไม่ถึงพันเหรียญแค่ค่ากินก็ไม่พอแล้วใครเลยจะช่วยส่งเด็กคนนี้ไปเรียนมหาวิทยาลัยผมอาจารย์ดายกมือทันทีบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยส่งเด็กคนนี้ไปเรียนให้จบให้ได้นมหาวิทยาลัยที่เมืองแอฟริกาอยากให้เด็กคนนี้มีอนาคตเห็นไหมครับเรายื่นมือเข้าไปช่วยปลดเปลื้องภาระของผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแม่การปล่อยให้ผู้ที่ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ บางทีสังคมเนี่ยมีการบีบบังคับใช้สิทธิอำนาจใช้การเมืองมาบีบบังคับการหักแอกเสียทุกอันแอกนี่คือสิ่งที่อยู่บนคอคนจริงไหมมาบีบบังคับมันทาให้คนนั้นมีปัญหาเราไปปลดปล่อยเขาจากความแอกของความยากจนแอกของความเหงาหงอยแอกของการที่ไม่มีเงินจะไปเรียนหนังสือไม่มีข้าวจะกินไม่ใช่การที่จะปันอันปันอาหารของเจ้าให้แก่ผู้ที่หิว หรือนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้าเมื่อเจ้าเป็นคนเปลือยกายก็คุมกายเขาไว้เมื่อไม่ใช่เมื่อเจ้าเห็นไม่ใช่เมื่อเจ้าเป็นเมื่อเจ้าเห็นคนเปลือกยกายก็คุมกายเขาไว้และไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเองดอกหรือพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจก็คือเราทําที่ไม่รู้ร้อน มองไม่เห็นปัญหารอบตัวเราฟังดีๆนะครับไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าเองเห็นคนเดือดร้อนปิดตาทําเป็นมองไม่เห็นเดินผ่านไปผมพบว่ามีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งคำว่า Suburb S U B U R B Suburb Suburb นี Sub ่มาจากภาษาดั้งเดิมคือ Suburbia Suburbia ถ้าแปลออกมาตรงๆแปลว่าปฏิเสธที่จะเอาตัวนั้นไปสัมพันธ์กับคนที่เป็นชาติเดียวกันหรือเป็นญาติพี่น้องกันแยกตัวออกดังนั้นในอเมริกาเนี่ยเวลาบ้านเมืองของเขาเนี่ยตรงกลางเมืองเขาเรียกว่าเดอะซิตี้เดอะเซ็นทรัลพาร์ตอเดอะซิตี้กลางเมืองแล้วก็มีขอบขอบอยู่ข้างนอกเรียกว่าซับเบิร์บซับเบอร์เบียขอบนอกทำไมถึงเรียกซับเบิร์บ เพราะว่าพวกคนยากจนโดยเฉพาะคนผิวดำหรือคนต่างชาติจะย้ายเข้ามาอยู่กลางเมืองเพราะหาอาหารง่ายหน่อยมาขอทานง่ายหน่อยย้ายมาอยู่กลางเมืองเพราะย้ายเข้ามาคนท้องถิ่นที่เป็นชาวผิวขาวบ้างหรือเป็นคนที่มีเงินมากเริ่มลํำคาญคนจนก็จะขายบ้านของตัวเองและย้ายไปอยู่ซับเบิ์บอยู่ข้างนอก แล้วบอกว่าฉันไม่ขอเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ฉันขอปิดตาไม่ช่วยเหลือคนยากจนเหล่านี้ฉันไม่ขอสังคมกับคนเหล่านี้ถึงเรียกว่าซับเบิร์บซับเบอร์เบียคือฉันไม่ขอเกี่ยวข้องพระเจ้าบอกว่าเราไม่ควรคิดแบบนั้นเราไม่ควรเดินอยู่ในโบสถ์พอเห็นเด็กกำพร้าเดินผ่านมาเอ้ยไอเด็กยากจนแล้วก็เยินชนแล้วก็เดินผ่านไปไม่ขอโทษพอเห็นหญิงไม้เดินผ่านมาก็อบอกว่าโอ้ย ไม่มีเงินแม้จะไปซื้อเครื่องแต่งตัวสวยๆแย่มากจนเหลือเกินแล้วเราก็ไม่ขอคบด้วยไม่ขอคุยด้วยเพราะกลัวเขาจะมาขอเงินเราเขาจะมาพึ่งพาเราขอไม่คบคนเหล่านั้นเรารู้สึกไม่สบายใจที่อยากจะไปยุ่งกับคนที่เราคิดว่าคนละชั้นกับฉันซับเบอร์เบียปฏิเสธคนในสังคมเดียวกันในโบสถ์เดียวกันข้อ 7- จถึงขเก้าพูดต่อไปบอกว่าไม่ใช่การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับผู้หิว หรือนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้าแล้วเมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็คุมกายของเขาไว้แล้วไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเองดอกหรือนั่นคือการอดอาหารที่แท้จริงช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วนี่เป็นสัญญาของพระเจ้าเขาแปเข้เก้า 8, ถ้าเราดูแลหญิงม่ายดูแลเด็กกำพร้าดูแลคนยากจน ช่วยลช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ทุกกดขี่คมเหงนั้นพระเจ้าสัญญาว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วความสว่างของเจ้าจะพุ่งออกมาจากรุ่งอรุณชีวิตของเราจะเต็มไปได้วยความสว่างหน้าตาเราจะแจ่มใสอายุยืนยาวไม่แก่ก่อนวัยเราอายุเจ็ดสก็ยังดูเหมือนอายุห้สิบเราจะดูมีแสงออกมาจากชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานั้น แต็ไมไปด้วยพระพรของการให้และแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือเป็นโรคไยแค่เจ็บหายอย่างรวดเร็วปุ๊บหายปุ๊บหายไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่พระเจ้าจะดูแลสุขภาพของเราความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าเห็นไหมพูดถึงความชอบธรรมอีกแล้วมาตรฐานของความชอบธรรมคืออะไรครับดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้าจะมีการปกป้องอยู่ข้างหลังตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อุบัติเหตุเขาตายกันเราไม่ตายพระเจ้าจะปกป้องเราอย่างอัศจรรย์และเจ้าจะทูลพระเยโฮวาห์จะทรงตอบเจ้าจะร้องทูลพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่น ay, well ี่เห็นไหมครับพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราอย่างรวดเร็วแล้วขออะไรจะได้ไม่ใช่ขอหวยนะครับขออะไรก็ได้ ของานก็ได้งานนะครับถ้าท่านเป็นหญิงโสดขอแฟนพระเจ้าจะให้แฟนถ้าท่านไม่มีลูกเป็นหมันขอลูกพระเจ้าจะให้ลูกแก่ท่านเพราะว่าท่านดูแลช่วยเหลือคนยากจนนะครับเห็นไหมครับพระเจ้าการันตีเลยตอบคําอธิษฐานเพราะเราสนใจหญิงมา้ายเด็กกําพร้าคนยากจนและคนที่ถูกกดขี่ข่มเห็งผมจะขอจบคําสอนวันนี้โดยการพูดถึงเมืองโสดมโกมรา เราเป็นคริสเตียนเนี่ยหลายครั้งเราถูกสอนว่าที่เมืองโสโดมโกมราเนี่ยถูกพระเจ้าทิ้งไฟลงมาจากสวรรค์โยนไฟลงมาเผาไหม้คนตายแย่ๆเนี่ยหลายคนคิดว่าเหตุผลที่เมืองโสโดมถูกทําลายเพราะเรื่องการผิดประเวณีและการมีเขาเรียกว่ารักร่วมเพศที่เมืองน,นั้นเพราะเราเอาเรื่องของโลดมาพูดถึงว่ามีพวกผู้ชายขึ้นมาเข้ามาอยากจะทํารักร่วมเพศเราหลายครั้งเข้าใจว่า พระเจ้าทำลายเมืองนั้นเพราะเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางเพศแต่ผมอยากจะอ่านให้ฟังว่าไม่ใช่นะครับรากที่แท้จริงที่ทำให้พระเจ้าต้องทำลายเมืองโโดมโกมราคืออะไรให้เรามาดูในหนังสืออิสีเคียวบทที่16ข้อ49พระเจ้ากำลังเปรียบเทียบเมืองเยรูซาเล็มกับเมืองโโดมโกมราอิสีเคียวบทที่16ข้อ49บอกว่าดูเถิดนี่แหละเป็นความชั่วช้าของโโดมน้องสาวของเจ้า คือตัวเธอและลูกสาวของเธอมีความจองหองเยอะยิงมีอาหารเหลือรับประทานและมีความสบายเหลือเกินก็คือเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อความสะดวกของสบายของตัวเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pride selfishness and self indulgence ฉัน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 มีข้าวกินเยอะฉันมีรถใหญ่ขี่ฉันไม่สนใจและคนยากจนจะเป็นอย่างไร ไม่ชูกำลังมือคนยากจนและคนขัดสนพี่น้องครับรากที่แท้จริงที่พระเจ้าโกรธเมืองโสโด o นั้นไม่ใช่เรื่องผิดทางเพศเรื่องความผิดทางเพศนั้นเป็นแค่ผลของรากเป็นอาการผู้ชายที่เห็นแก่ตัวฟังดีๆนะครับผู้ชายที่เย่อหยิงผู้ชายที่เห็นแก่ตัวผู้ชายที่แสวงหาการบำเลอความสุขของตัวเอง จะมาเอาเปรียบท่านเรื่องทางเพศโดยไม่แต่างงานกับท่านแล้วเขาจะอ้างเหตุผลต่างๆนานาและในที่สุดถ้าเขาเห็นแก่ตัววันหนึ่งเขาก็จะผิดประเวณีไปเอาผู้หญิงคนต่อไปแล้วก็ทิ้งท่านไปดังนั้นอย่าหาผู้ชายที่เห็นแก่ตัวมาเป็นสามีท่านเพราะท่านจะเดือดร้อนปัญหาของสังคมในปัจจุบันคือคนเห็นแก่ตัวคนอยู่เพื่อตัวเองสเสวยสุขเพื่อตัวเองไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนไหมผู้ยี่ผู้ยำ ลูกสาวของพ่อแม่ทำสิ่งชั่วร้ายเพราะเห็นแก่ตัวเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ฉันไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนไหมนี่คือสภาพของสังคมในปัจจุบันนี้จริงๆและมันนำไปสู่ความหายยนะและในที่สุดพระเจ้าจะลงโทษคนเหล่านั้นเพราะพระเจ้าไม่อดกลั้นนานเกินไปเพราะว่าเขาทำลายสังคมนั้นเห็นภาพไหมครับพระเจ้าทำลายโซดมโกโมราฉันใดพระเจ้าก็จะทรงลงโทษ คนที่เย่อหยิ่งจองหองเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองแล้วไม่สนใจคนยากจนคนที่ตกทุกข์ได้ยากพี่น้องครับในโบสถ์ของเรานั้นเราจะไม่แค่เอาใจคนรวยนะครับเราสนใจแม่ไม้ด้วยเด็กกำพร้าด้วยเราสนใจคนยากจนล้วให้เกียรติทุกคนเท่ากันหมดทุกคนนั่งชั้นเดียวกันหมดเพราะพระเจ้าสนใจคนเหล่านั้นด้วยเอเมนไหมครับวันนี้สรุปว่า พระเจ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์เก่าและเดี๋ยวคราวหน้าเราจะดูในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยกันว่าสรุปคือพระเจ้าทรงสนใจเด็กกำพร้าพ่อพระเจ้าทรงสนใจอยากดูแลหญิงไม่สนใจคนยากจนสนใจผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงในสังคมสนใจคนเหล่านั้นชาวต่างด้าวคนที่ ไม่มีทางช่วยเหลือตัวเองได้เพราะระเจ้าสนใจให้เราอย่าทำตัวเหมือนโสดมโกมราดีไหมครับให้เราอย่าทำตัวเหมือนสมัยอิสยาบทที่หนึ่งดีไหมครับแต่ให้เราทำตัวเหมือนโยบที่เราจะแบ่งเจื้อจางให้แก่เด็กกำพร้าแบ่งเจื้อจางให้แก่หญิงม่ายให้แก่คนที่ยากจนและตกทุกข์ได้ยากเราช่วยพวกเขาอย่ารังเกียจพวกเขาและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้ท่านไม่ป่วย ตอบคำอธิษฐานของท่านแสงสว่างจะออกมาจากชีวิตของท่านท่านจะมีพระพรมากมายพระเจ้าจะอวยพรงานของน้ำมือของท่านไปที่ไหนจับก็จะเจริญท่านจะมีอายุยืนยาวไปที่ไหนก็จะรับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าพระเจ้าจะยกขึ้นท่านขึ้นเป็นหัวไม่เป็นหางพระเจ้าจะทรงอวยพรลูกเต้าของท่านไปถึงพันชั่วอายุคนเพราะท่านดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้า เรียกให้ท่านทำผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆต่อไปนี้ให้สายตาเราไวต่อคนประเภทนี้ในชีวิตของเราในโบสถ์ของเราอย่าละเลยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนทำเป็นว่าไม่เห็นคนเหล่านั้นมองคนเหล่านั้นสิครับและสนใจว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเราจะช่วยเร,เรื่องการเงินได้ยังไงเอาเวลาไปช่วยเขาอาจจะไปช่วยหญิงไม้ไปช่วยเขาเก็บบ้าน ไปช่วยเขาดูแลลูกเขาจะได้มีเวลาไปพักบ้างใช้เวลาใช้เงินใช้ทองใช้กําลังของเราดูแลคนเหล่านั้นเอเมนไหมครับและผมเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนั้นได้เราจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เตรียมพร้อมที่จะพบกับพระองค์ในวันสุดท้ายที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพระองค์จะยกนิ้วให้แก่เราเหมือนกับที่พระองค์ยกนิ้วให้แกโยบว่าเป็นผู้ชอบทำจริงๆคราวหน้าเราจะเรียนจากหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ ใาหนังสือพระคัมภีร์ใหม่พูดว่าอย่างไรคราวหน้าเราจะเรียนพระสัญญาของพระเจ้าว่าทาราททำสิ่งเหล่านี้คือดูแลสนใจคนยากจนหญิงมา่ายเด็กกำพรา้าคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงพระเจ้าจะทําอะไรให้แก่เราคราวหน้าเราจะเรียนต่อดีไหมครับใครสัญญาพระเจ้าว่าจะฟังตอนสองครับเอเมนนะครับวันนี้ผมอ่านพระคัมภีร์เยอะมากเพราะผมต้องการสอนพระคัมภีร์ให้ชัดเจนลงไป เลยว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทําอะไรให้เราร่วมใจกันดีฐานข้าแต่บบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนลูกๆของพระองค์ในวันนี้ที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นให้เรานั้นมีมาตรฐานของความชอบธรรมที่สูงกว่าเดิมพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเกิดผลในชีวิตให้เราทําสิ่งที่ดีในโลกนี้พระองค์เป็นพระเจ้าแสนดีและพระองค์อยากให้เราทําการดี แล้ววันนี้พระองค์สอนเราว่าการดีประการหนึ่งก็คือสนใจเอาใจใส่ดูแลเด็กกำพร้าพ่อหญิงไม้คนยากจนคนแปลกหน้าคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงในสังคมขอพระองค์ยาให้เรานั้นเพล,ลิดเพลไปใช้มือของเราทำร้ายคนอื่นที่ยากเข็นกว่าเราให้เราไม่เอาเปรียบคนยากจน แต่ให้เราใช้มือของเราเป็นพระพรแก่คนเหล่านั้นแล้วเราเชื่อว่าในที่สุดพระองค์จะใช้เรามากขึ้นให้เป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราวันนี้ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวของเราจริงๆที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าคุณมากครับ ที่มาใช้เวลาฟังคําสอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรเพราะพระคัมภีร์สัญญาว่าเมื่อพี่น้องปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างมากมายจากพระเจ้าพระเจ้ามีอนาคตที่ดียอดเยี่ยมเตรียมให้กับพี่น้องนะครับและเราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่เสมอพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการล้นเหลือพระเจ้าจะทรงประทานความชื่นชมยินดี เงินทองสันติสุขสติปัญญาและสิ่งดีทั้งหลายอย่างล้นเหลือให้แก่พี่น้องนะครับอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผมและอาจารย์ดาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับและพบกันใหม่ในคราวหน้าครับขอบคุณครับ